เอาละค่ะคราวนี้มาดูที่เรื่องราวของการเมืองบ้างนะคะโดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในประยุทธ์3ก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งสวนดุสิตโพก็ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นสมหวังกับโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบรรดาขุนพลเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าเป็นความหวังในการที่จะทำให้เรื่องของคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,247 คนซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2558เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีประยุทธ์3ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.7 ระบุว่าทำให้รัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นกระทรวงต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขณะที่รองลงมานะคะร้อยละ 69.21 ระบุว่าเป็นไปตามความคาดหมายตามโผที่ออกมาซึ่งเป็นการปรับครั้งใหญ่ของรัฐบาลส่วนร้อยละ 67.04 นะคะบอกว่าหวังว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะทำงานเต็มที่และแก้ไขปัญหาตรงจุดโดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งออกนั่นเองค่ะขณะที่เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนสมหวังกับการปรับคณะรัฐมนตรีประยุทธ์3นะคะก็พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 78.91 นะคะบอกว่าได้ทีมเศรษฐกิจที่มีฝีมือมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นรองลงมาร้อยละ 72.01 บอกว่าเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ต่อบ้านเมืองส่วนร้อยละ 68.48 นะคะระบุว่าหลังจากที่มีการปรับแล้วยังไม่มีความขัดแย้งรุนแรงขึ้นทุกคนน่าจะทำงานร่วมกันได้ดีส่วนความผิดหวังเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.49 ก็บอกว่าบางตำแหน่งน่าจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ส่วนร้อยละ68นะคะบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ช้าเกินไปโดยเฉพาะในกระทรวงเศรษฐกิจและร้อยละ 60.22 มองว่ายังเป็นคนกลุ่มเดิมๆนะคะเพียงแต่สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็อยากได้คนที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีประยุทธ์3จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.47 ระบุว่าดีขึ้นนะคะเพราะคณะรัฐมนตรีใหม่นั้นมีประสบการณ์มีฝีมือเป็นที่ยอมรับการปรับทีมเศรษฐกิจใหม่เข้ามาน่าจะช่วยให้ดีขึ้นขณะที่ร้อยละ 34.48 บอกว่าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารูปแบบการทำงานอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นการทำตามนโยบายการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะนี้เป็นเรื่องยากและร้อยละ 4.05 ระบุว่าแย่ลงเพราะการทำงานไม่ต่อเนื่องหยุดชะงักเสียเวลาเสียงบประมาณเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ